นมาด้วยคนไทยค่ะตาใครทำได้ทั้งขาวและหวานเครื่องปรุงดีสืบทอดกันมายาวนานทุกบ้านเอาไว้ทำกินกันไปเคล็ดลับตำรับไทยสวัสดีครับวันนี้รายการเคล็ดลับตำรับไทยจะขอนำเสนอการทำห่อหมกบัวหลวงจะมีวิธีการทำอย่างไรไปชมกันครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ชมชอบอาหารไทยทุกท่านนะคะต้อนรับการเคล็ดลับตำรับไทยค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะรายการของเรานำเสนอจากจะนำเสนอตัวเมนูอาหารไทยรับประทานย่านในปัจจุบันนะคะก็ยังจะมีวิทยากรรับเชิญที่มีชื่อเสียงแล้วก็คล่ำวอดในแวดวงการทำอาหารไทยมาสาธิตการทำอาหารแล้วก็ยังมีนักโภชนาการมาบอกด้วยนะคะว่าเมนูที่เราสาธิตนั้นมีคุณค่าค่าทางโภชนาการอาหารนั้นมากน้อยขนาดไหนค่ะเมื่อพูดถึงอาหารไทยแล้วนะคะการปรุงอาหารที่ละเอียดละออประณีตแล้วก็รสชาติที่อร่อยนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารนั้นหารับประทานยากมากในปัจจุบันค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าสังคมไทยเรานั้นเปลี่ยนไปเป็นการทำอะไรที่รวดเร็วมากขึ้นเพื่อความสะดวกนะคะแล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามานั่นเองค่ะซึ่งทำให้เกิดรายการดีๆรายการนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเราอยากจะอนุรักษ์คุณค่าทางอาหารแล้วก็สิ่งดีๆในสังคมไทยรวมทั้งอาหารไทยนะคะที่มีอยู่คู่กับสังคมไทยเราต่อไปนั่นเองค่ะทราบรูปแบบรายการของเราแล้วนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับวิทยากรประจำรายการของเราค่ะซึ่งวันนี้ท่านได้ให้โอกาสแล้วก็เป็นเกียรติแก่รายการของเรานะคะมาสาธิตการทำอาหารค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะอาหารไทยหม่อมหลวงพวงธินกรนะคะอาจารย์อมินตราสุกรวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งแล้วนะคะอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารเมนูไหนคะวันนี้ครูจะทำห่อหมกบัวหลวงห่อหมกบัวหลวงค่ะชื่อดูไทยๆนะคะเพราะมันมีบอกดอกบัวด้วยจะมีดอกบัวด้วยค่ะไม่ทราบว่ามีที่มายังไงคะห่อหมกบัวหลวงเหมือนห่อหมกทั่วไปไหมคะอาจารย์จะเหมือนห่อหมกทั่วไปนะคะแต่อันนี้เราใช้สำหรับงานอย่างบุฟเฟ่ก็ดีเป็นงานจัดเลี้ยงทั่วๆไปออกมาให้มันสวยงามนะคะแต่พูดถึงที่มาของห่อหมกบัวหลวงหน่อยค่ะไม่ทราบว่าตอนเด็กๆนี่คือมีที่มายังไงตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านจะเป็นบึงบัวค่ะนะคะแล้วคุณยายหม่อมหลวงพวงค่อนข้างจะประดิษฐ์ประดอยจะทำอะไรไม่เทใส่จานทุกอย่างจะต้องประดิษฐ์ประดอยออกมาสวยงามก็จะต้องไปเด็ดบัวกันสมัยก่อนเด็กๆนี่คือต้องไปเด็ดดอกบัวเพื่อที่จะมาทำห่อหมกใช่ค่ะแล้วก็มาใส่ในถ้วยตะไลเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องทำออกมาให้ดูกันน้องๆเยาวชนที่ชมอยู่นะคะได้รู้กันแน่นะคะว่าห่อหมกบัวหลวงเกี่ยวข้องกับดอกบัวอย่างไรแล้วก็ถ้วยตะไลนั้นเป็นอย่างไรเด็กๆเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักนะถ้วยตะไลคืออะไรเรามาทราบส่วนประกอบกันดีกว่าค่ะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะก่อนอื่นก็จะต้องมีพริกค่ะพริกแห้งนะคะพริกแห้งทีนี้พริกแห้งเนี่ยเราจะให้มันพองก็ต้องแช่น้ําอุ่นอ๋อนี่คือยังไม่ได้แช่ใช่มั้ยคะอันนี้คือจัดตลาดแล้วค่ะนะคะอันนี้คือแช่แล้วแล้วก็เด็ดเม็ดออกค่ะเอาเม็ดออกแล้วเอาเม็ดออกแต่ถ้าใครชอบเผ็ดก็ไม่ต้องเอาเม็ดออกอ๋อค่ะคือส่วนเผ็ดมันจะอยู่ที่เม็ดมันนะคะค่ะพริกแล้วก็มีพริกมีหอมมีกระเทียมค่ะนี่คือในส่วนของเครื่องแกงใช่มั้ยคะใช่ค่ะค่ะเครื่องแกงที่เราใส่ในหอบกันก็มีค่ะตะไคร้รากผักชีใช่ค่ะรากผักชีนะคะผิวมะกรูดกะปิกระเทียมหอมแดงกะปิแล้วก็เห็นเกลือด้วยเดี๋ยวพอเราเอาพริกเนี่ยใส่ครกใส่เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะคะพริกใส่ครกเสร็จเยอะไหมคะเนี่ยอย่างนี้ได้เผ็ดไหมคะไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดอันนี้พริกใหญ่พริกใหญ่ไม่เผ็ดพริกใหญ่ไม่เผ็ดค่ะนะคะทีนี้เราก็จะตำค่ะระหว่างตำเนี่ยมันจะกระเด็นเพราะว่ามันน้ำแช่น้ำอุ่นใช่เราก็จะใช้เกลือเนี่ยเป็นตัวช่วยอ๋อถือเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะจะเป็นเกลือเนี่ยตัวช่วยค่ะโอ้เยอะเยอะเหมือนกันเนอะถ้าเยอะจะเค็มไหมคะเครื่องแกงไม่เค็มอะค่ะก็จะกลมกล่อมอร่อยกันไปเราก็จะโขลกพริกก่อนนะคะทีนี้ก่อนที่จะตำพริกทั้งหมดทุกอย่างต้องเตรียมหั่นตะไคร้ค่ะข่าผิวมะกรูดปอกหอมปอกกระเทียมนะไม่ใช่ตำวันนี้พอใกล้เสร็จแล้วมาปอกอีกไม่ได้อ๋อต้องใส่ทุกอย่างต้องเตรียมหมดเลยค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือส่วนประกอบต่างๆที่เตรียมไว้เด
เดี๋ยวเราก็ตำน้ำพริกเริ่มนั่นแล้วใส่เลยนะคะใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะใช่ค่ะหลังจากที่โขลกเครื่องแกงแล้วนะคะก็ผ่านไป10นาทีก็ได้ตรงนี้แล้วนะคะก็ต้องดูค่ะว่าละเอียดมากน้อยขนาดไหนนี่ละเอียดพอไหมคะอาจารย์ละเอียดแล้วค่ะละเอียดแล้วนะคะก็จะสีสันก็จะเป็นแบบนี้นะคะและส่วนประกอบของเครื่องแกงเราก็ได้แล้วนะคะและในส่วนของเครื่องปรุงอื่นๆล่ะคะมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีกะทิมีไข่นะคะมีกุ้งค่ะค่ะเนื้อกุ้งนี่เป็นกุ้งทะเลหรือว่ากุ้งน้ำจืดคะอันนี้เป็นกุ้งน้ำจืดค่ะอันนี้กุ้งเดี๋ยวเรามาสับสักหน่อยนึงนะคะอ๋อสับกุ้งถ้าหากว่าเราไม่ใช้กุ้งบางคนแพ้กุ้งใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะได้ค่ะครูจะบอกเคล็ดลับของกุ้งค่ะทำไมกุ้งถึงได้ขาวนั่นแหละสิคะใสใช่ไหมซื้อมาจากตลาดปั๊บเอาน้ำส้มสายชูล้างเลยนะคะค่ะล้างทั้งเปลือกก่อนนะคะเปลือกจะใสค่ะนะคะพอแกะเสร็จแล้วเราก็มาล้างอีกทีนึงล้างเอาน้ำส้มสายชูกับน้ำนะคะอ๋อถ้าน้ำสองถ้วยก็น้ำส้มสักครึ่งถ้วยก็น่าจะพอละค่ะอันนี้ก็เขาเรียกว่าสับหยาบๆไม่ถึงขั้นละเอียดมากนะคะนี่ได้ส่วนของกุ้งแล้วนะคะนี่เราก็จะเอากะทิใส่เรื่องที่สะดวกอย่างนึงนะคะสำหรับยุคปัจจุบันแต่ว่าถ้าใครจะซื้อมาคั้นเองก็ได้นะคะก็ได้ค่ะก็ดีก็คือก็เอาหัวกะทินะคะอันนี้คือในส่วนหัวหรือว่านี่เขาแยกกันยังไงคะอาจารย์อันนี้คือใช้ได้ทั้งหัวทั้งหางเลยนะคะโอเคค่ะเยอะไหมคะประมาณสักหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยตวงค่ะหนึ่งถ้วยตวงอย่างถ้าใส่กะทิมากไปหรือน้อยไปนี่มันจะมีส่วนทำให้ห่อหมกของเรารสชาติเปลี่ยนไหมคะถ้าน้อยไปก็จะข้นอ๋อมากไปก็จะใสค่ะเริ่มใส่เครื่องแกงสักหนึ่งใส่ลงไปบดใช่ไหมไอ้ให้ละลายกันละลายเคี่ยวให้ละลายเครื่องแกงกับน้ำกะทินะคะให้เคล้าให้เข้ากันเลยอันนี้เป็นส่วนของเครื่องแกงละเอียดไงคะก็เลยนะค่ะเวลาตำต้องตำให้ละเอียดเนาะพริกอย่าให้แล่นใบนี่ค่ะได้หรือยังเอ่ยหยีบยังลูกยังเป็นเม็ดอยู่อ๋อกวนไปเรื่อยๆเลยห่อหมกเนี่ยต้องกวนนะสมัยก่อนจะใช้อ่างดินใช้อ่างดินคุณผู้ชมที่บ้านไม่มีไม้พายแบบลักษณะแบบนี้นี่ใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมทับพีได้ทับพีอะไรก็ได้ทับพีตักข้าวแต่ว่าอย่างนี้สะดวกไงคะมันแบนได้ไหมคะได้เริ่มได้แล้วนะคะกุ้งคนไปใส่กุ้งแล้วคนไปอีกคนจนข้นเลยเนื้อกุ้งนี่คือถ้าหากว่าใครไม่แพ้กุ้งทะเลก็สามารถที่จะใช้กุ้งทะเลแทนได้นะคะก็จะได้มีไอโอดีนด้วยป้องกันขอพอกคนทางเดียวกันเลยนะอย่าไปคนต้องไปทางเดียวกันอย่างนี้นี่เองเพิ่งทราบอะคะเนี่ยง่ายนะค่ะห่อหมกแต่ว่าต้องมีขั้นตอนที่ละเอียดนิดนึงนะคะถึงจะตำรับไทยสูตรตำรับหม่อมหลวงพวงธินากรจริงๆไข่หนึ่งฟองอะคะหรือว่ากี่ฟองคะยังลูกอ๋อคนให้เข้ากันเลยจริงๆแค่คนนี่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยนะแต่ว่าคนยังไงจะให้นั่นน่ะสิเพราะถ้าย้อนไปย้อนมามันกระเด็นขึ้นหน้าแล้วลักษณะของเครื่องแกงตอนนี้ก็เหลวๆขึ้นนะคะเพราะว่าจากที่เมื่อกี้หนืดๆเพราะว่ามีไข่มาเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะห่อหมกเนี่ยต้องคนจนข้นเลยอีกเหรอคะอีกสองฟองคนจนข้นเลยล่ะทีนี้คนแรงนี่กระเด็นดูกระเด็นทีนี้ก่อนจะปรุงเราก็ชิมดูนิดนึงเพราะตะกี้เราก็ใส่เกลือในพริกไปแล้วใช่ไหมถ้ารสชาติ
เค็มพอได้ที่แล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยก็ไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะไม่ต้องใส่อ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับเหมือนกันอันนี้คนไปเรื่อยๆนะคะคนให้ข้นกว่านี้ห่อหมกเนี่ยนอกจากจะทำให้ไข่เนี่ยตีเข้ากันแล้วจะทำให้เนื้อกุ้งกับเครื่องแกงเนี่ยเข้ากันด้วยใช่ไหมคะเข้ากันห่อหมกจะใช้เวลาคนนานเริ่มเมื่อยแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวครูคนฮะต้องให้สูตรต้นตำรับแล้วถ้าหากว่าเราไม่คนคือคนพอสมควรมันจะเป็นยังไงอะคะมันก็ไม่ฟูมันก็จะด้านก็เหมือนกับเราตีไข่เนี่ยใช่ไหมค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยอย่างนี้นี่ถือว่าน้ำเยอะไปไหมคะหรือว่าไม่เยอะไม่เยอะพอดีเดี๋ยวนึ่งออกมาแล้วมันจะนุ่มถ้าเป็นก้อนแข็งกระด้างก็ไม่ได้นี่เลยค่ะทำให้เราต้องตีนานหน่อยใช่ค่ะหลังจากที่คลุกเคล้าแล้วก็คนให้ได้ที่แล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวครูชิมนิดนึงอ๋อค่ะนะคะอันนี้เราใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะค่ะตอนเครื่องแกงตอนเครื่องแกงอันนี้เราขอน้ำปลาหน่อยเพื่อให้มันรสชาติเพิ่มขึ้นคนเลยค่ะถ้าบางคนไม่ทานน้ำปลาก็ใส่เกลือได้นะค่ะใส่เกลือได้รสชาติจะต่างกันไหมคะต่างกันไหมก็นิดหน่อยแต่บอกไม่ต่างเลยมันก็ไม่ได้ค่ะเพราะเกลือนี่มันเค็มแข็งน้ำปลามันเค็มนุ่มค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็เอาถ้วยค่ะตะไลอ้าวเรายังไม่ได้ลวกอันนี้เลยอ๋อนะคะเดี๋ยวเราลวกอันนี้นิดนึงโหระพานี่เราต้องเลือกนะคะต้องเอายอดมันหรือว่าเอาแค่ใบมันใบไหนก็ได้ได้หมดทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะใบอ่อนใบแก่อะไรใช้ได้หมดเห็นไม่ถึงลาบนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวนานไหมคะลวกนานไหมเอ่ยแป๊บเดียวก่อนจะนั่นครูใส่เกลือลงไปนิดนึงนะเพราะว่าให้มันสีสดใสมันจะได้ไม่ดำค่ะเกลือนี่เรียกว่าอยู่ในทุกๆขั้นตอนเลยนะใช่พอครูใส่ไปปั๊บรีบกดนะกดไม่งั้นมันจะดำถ้ามันโดนไอขึ้นมามันจะดำอ้าวเหรอคะใส่แกงเหมือนกันในแกงเหมือนกันหนูใส่แกงปั๊บรีบกดลงไปให้จมในน้ำแกงเขียวถ้าหนูไปลอยไปข้างนอกไอมันขึ้นมาลมไม่รีบกดค่ะรีบกดไปเลยลูกนะเขียวจริงด้วยเขียวถ้าไม่งั้นหนูไปลอยไว้ข้างหน้าเนี่ยไอมันจะลมใบผักดำหมดเลยนะคะได้แล้วค่ะเหมือนกันแกงขึ้นเลยนะคะเอาขึ้นเลยนะใบจะเขียวสดใสหอมจังเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาเลี้ยงใส่ในถ้วยตะไลกันนี่แหละค่ะถ้วยตะไลน้องๆที่ชมอยู่ที่บ้านน่ะจะไม่รู้จักเอ๊ะอะไรถ้วยตะไลเหมือนขนมถ้วยนะคะค่ะแล้วก็เอาใบผักเนี่ยใส่ลงไปอ๋อแล้วก็หยอดแล้วก็หยอดหยอดเราใช้ไม่ต้องเยอะนะใบผักใช้ช้อนใช้ช้อนเล็กหรอช้อนเล็กเหรอคะนะหนูตักหยอดเยอะไหมคะก็เดี๋ยวนึ่งนะเดี๋ยวก็พาไปนึ่งให้เต็มถ้วยพอไหมคะหรืออีกพอไหมคะอีกนิดหนึ่งอีกนิดนะแล้วยอดมันนี่คือเราก็จะเสียบกุ้งลงไปอ๋อให้รู้ว่าเป็นห่อหมกกุ้งใช่เอากุ้งวางแล้วเดี๋ยวเสร็จเราค่อยมาแต่งหน้ากันมันเนื้อกุ้งหน้ามันจะมีแต่น้ำกะทิเยอะไปไหมคะใส่กุ้งแล้วมันจะดันออกมาไหมใส่กุ้งแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปนึ่งค่ะเดี๋ยวเราก็นำไปนึ่งนะค่ะแล้วมันจะแตกต่างจากที่ห่อหมกที่ใส่กระทงยังไงอะคะไม่แตกต่างกันเลยแต่อันนี้เรายังกระทงออกมาเนี่ยเป็นกระทงใหญ่กระทงเล็กก็ได้เย็บกระทงเล็กถ้าจะเป็นพวกออกงานบุฟเฟ่หรือจัดเลี้ยงภายในบ้านอะไรเงี้ยนะ
แต่อันนี้ก็สะดวกค่ะอันนี้เราก็ห่อหมกใส่ในถ้วยตะไคร้แล้วก็จัดวางกุ้งข้างบนแล้วจบหรือยังคะค่ะนึ่งค่ะนะคะตอนนี้ต้องรอให้น้ำเดือดไหมคะค่ะหรือใส่เลยใส่เลยก็ได้วางเลยทีนี้น้ำโหระพาที่เราลวกไว้อย่าทิ้งใส่ลงไปเพราะเวลามันเดือดขึ้นมามันจะหอมมีกลิ่นอ๋อใช่บางคนไม่ทราบก็ทิ้งไปเลยใช่ไหมคะทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ปิดน้ำเดือดประมาณสัก5นาทีค่ะนะคะเราก็จะนำออกมาระหว่างรอนี่เดี๋ยวเราก็มาพับดอกบัวระหว่างรอก็จะมาพับดอกบัวนะคะเพื่อที่จะได้วางถ้วยตะไคร้ลงไปในดอกบัวค่ะนี่ดอกบัวช่วยได้ไหมคะต้องทำยังไงเลยจะตัดยังไงเออค่ะตัดก้านออกก้านออกนี่เราจะพับให้สวยก็หยิบอ๋อพับออกมาหยิบออกมาแล้วก็จับใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ซ้ายขวาพับซ้ายขวาดอกบัวนี่บางคนก็แล้วแต่ใครจะพับแบบไหนได้ทั้งนั้นนะค่ะต้องเอาอีกไหมคะเอาเกสรข้างในออกแล้วในระหว่างที่รอห่อหมกนึ่งเสร็จนะคะก็มาทำในส่วนของดอกบัวเพื่อที่เราจะได้วางถ้วยตะไคร้ที่มีห่อหมกอยู่ข้างในนะคะก็ต้องดึงเกสรออกด้วยเกสรของดอกบัวออกค่ะค่ะได้ที่มาดูห่อหมกกันได้ที่แล้วได้ที่แล้วเหรอคะค่ะที่แล้วเดี๋ยวเราสีแดงน่าทานชุดค่ะเดี๋ยวเราเอาประมาณกี่นาทีคะเนี่ยประมาณถ้าน้ำเดือดๆเนี่ย5นาทีนะฮะเมื่อกี้ก็ผ่านไปประมาณ 5-10 นาทีนะคะเพราะเราทำดอกไม้กันก็พอดีพอดีเลยนะคะนะคะแล้วจะทราบได้ไงคะว่าจะสุกหรือเปล่าเราดูจากมันฟูขึ้นฟูขึ้นมาต้องอะไรจิ้มๆดูได้ไหมคะได้ว่ามันแข็งมันสุกหรือยังค่ะแล้วยังไงต่อไปเราก็จะทำกะทิแล้วค่ะเยอะไหมคะประมาณ2คัพพีก็ต้องดูปริมาณของห่อหมกของเราด้วยนะคะใช่ค่ะก็ถ้ามากน้อยขนาดไหนก็ต้องแป้งเท้าใส่นิดนึงแป้งคือแป้งอะไรคะแป้งเท้าเยม่อมแป้งเท้าถ้าไม่มีก็ใช้แป้งมันแป้งข้าวโพดอะไรก็ได้นะแค่นั้นเองเหรอคะแค่นี้หนึ่งช้อนชาแต่ถ้าสมมติว่ากะทิมันข้นอยู่แล้วนี่เราได้ไหมคะเราไม่ต้องข้นอยู่แล้วยังไงมันก็ไหลหยอดลงไปมันไม่เป็นตัวมันต้องให้มันหยอดลงไปปั๊บต้องให้เขานิ่งเลยไม่งั้นไหลเป็นตะโก้เลยก็เลยต้องใส่ในส่วนของแป้งไปหน่อยนะคะใช่ไฟแรงไหมคะเนี่ยไฟไม่ต้องแรงค่ะปานกลางทำไมถึงเลือกใช้แป้งเท้าเยม่อมอะคะแป้งเท้าเยม่อมเนี่ยจะเป็นแป้งที่คืนตัวได้ยากคล้ายๆกับเกรด A ว่างั้นเถอะเดี๋ยวซอยใบมะกรูดกับพริกแกงสำหรับแต่งหน้านะค่ะม้วนๆๆหน่อยบางคนเขาจะฉีกไม่เอาก้านทีนี้พอไม่เอาก้านปั๊บมันก็จะลาบเรียบไปเลยไม่สวยแล้วก้านก็จะเป็นหอมนะหอมมากเลยละเอียดมากซอยให้ละเอียดเลยซอยให้ละเอียดเลยหนูเดี๋ยวมันต้องใส่ในนั้นแต่งหน้านะคะแต่งหน้า
ล้วก็พริกแล้วก็พริกแดงพริกแดงสวยจังเลยสีสวยกลิ่นกลิ่นใบมะกรูดอ๋อนี่หั่นอย่างนี้เลยคะผักชีได้ไหมคะผักชี เดี๋ยวแต่งทีหลังแต่จริงๆเรามีมะกรูดแล้วไม่ต้องผักชีก็ได้อ๋อได้แล้วมาดูในส่วนของหอมหมกนะคะว้าวก็จะหยิบฟูไม่ฟูนี่อยู่ในขั้นตอนที่เราคนเมื่อกี้เลยจริงๆนะคะจ้าใช่ใช่วนหล่นลงมาได้กลิ่นหอมแล้วนะคะทีนี้เราก็มาแต่งหน้าใช่แล้วที่น้ำออกมานี่คือน้ำจากในส่วนของเนื้อกุ้งเหรอคะมีเนื้อกุ้งมีบ้างลูกจะแห้งเลยมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมอ๋อนี่คือใส่ใบมะกรูดก่อนแล้วค่อยโรยหยอดน้ำกะทิเหรอคะใช่เยอะไปไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรพริกแดงใส่หน่อยพริกแดงอย่างละอันเลยได้ไหมคะอย่างละอันก็ได้นี่แหละค่ะอาหารไทยละเอียดละออนะคะเรียบร้อยค่ะอาจารย์น้ำกะทิที่เราคนไว้เมื่อสักครู่นี้กับแป้งเท้ายายม่อมนะคะน่าทานหยดหยดเอาใช่แค่นั้นเองเหรอคะแค่นั้นเองตนเองเนี่ยจะนึกว่าโรยราดไปเลยอ๋อไม่ได้ราดทั้งหน้าไปเลยไม่เคยตะโก้อ๋ออันนี้มันแค่แต่งให้สวยงามด้วยความที่ห่อหมกแล้วถ้วยเล็กด้วยมั้งคะก็เลยต้องใช่ค่ะเล็กๆไปด้วยดูน่าทานน้อยๆไปด้วยนะอันนี้อีกหน่อยนะคะจับดูทั้งเล็กหนึ่งหยิบให้แล้วกันนะคะแต่มันก็มีสารมีสีคนละอย่างนะคะของอาหารฝรั่งอาหารชาติตะวันตกก็จะเป็นอีกแบบนึงกว่าเสียงนี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะคะกลัวหอมหมกหล่น เรียบร้อยแล้ว นี่แหละค่ะหอมหมกบัวหลวงนะคะแม้ว่าจะมีขั้นตอนการทำแล้วก็อะไรที่ละเอียดละออนประณีตนะคะนี่แต่ในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยออกมาแล้วนะคะเรามาทราบกันดีกว่าค่ะว่านอกจากสีสันจะสวยงามอยู่ในห่อหมกอยู่ในดอกบัวแบบนี้นะคะมีคุณค่าทางอาหารมากน้อยอย่างไรไปติดตามกับผู้รู้กันค่ะห่อหมกเป็นอาหารที่ใช้เวลาทำนานนะคะคนสมัยนี้ถึงไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่และมองเผินๆจะดูเหมือนห่อหมกนี้เป็นอาหารที่ไขมันสูงนะคะเพราะใช้ทั้งกะทิและไข่นะคะเป็นตัวชูโรงแต่โชคดีที่ว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยนะคะถึงแม้ท่านไม่ทราบเรื่องไขมันก็ตามท่านใช้เครื่องแกงค่ะแล้วในเครื่องแกงนี้ล่ะค่ะเป็นตัวที่จะจับดักไขมันนะคะจะมีกระเทียมนะคะมีพริกต่างๆซึ่งขณะนี้เนี่ยทางผลวิจัยทางตะวันตกพบว่ากระเทียมจะช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลได้นะคะแล้วในห่อหมกนี้เราจะใช้แต่อาหารทะเลค่ะจึงลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้ส่วนใหญ่เราจะใช้ปลานะคะหรือบางครั้งอาจจะเป็นกุ้งก็ตามและในสัตว์เหล่านี้นะคะจะมีน้ำมันเราเรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งเป็นตัวไขมันที่ดีค่ะจะช่วยต้านไขมันจากไข่ได้ดีเลยค่ะแล้วใบโหระพานะคะก็ช่วยทั้งดับคาวและขับลมด้วยค่ะในห่อหมกนั้นเราจะรองด้วยผักไม่ว่าผักอะไรก็ตามค่ะจะเป็นใบโหระพาบ้างบางครั้งเราก็อาจจะใช้ใบยอหรือผักกะหล่ำปลีก็ได้ค่ะล้วนแต่มีไฟเบอร์ทั้งนั้นเลยค่ะโดยเฉพาะยิ่งใบยอเนี่ยนะคะจะมีแร่ธาตุแคลเซียมและเหล็กด้วยค่ะในการนึ่งนะคะหรือทำสุกเนี่ยเราจะใช้ใบตองหรือใบเตยหรือใบอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราหาได้เนี่ยมาลองนึ่ง
อันนี้เนี่ยจะเก็บความร้อนและสามารถที่จะห่อหมกจะดูดซึมกลิ่นของใบเหล่านี้ด้วยซึ่งก็เป็นเหมือนกับอโรมาเทอราปีไปในไกลๆด้วยค่ะนอกจากสีสันแล้วก็วิธีการปรุงที่ไม่ธรรมดาแล้วนะคะคุณค่าทางอาหารก็ยังพิเศษอีกต่างหากนะคะแต่จะพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือเคล็ดลับค่ะเรามาทราบจากอาจารย์อมินตรากันดีกว่านะคะอาจารย์ขาไม่ทราบว่าเคล็ดลับตำรับไทยของห่อหมกบัวหลวงนี่มีอะไรบ้างคะค่ะคือหนึ่งต้องกวนเครื่องกับกะทิที่ใช้กวนเมื่อสักครู่ให้ได้ที่เลยค่ะนะคะแล้วถ้าใส่ไข่ลงไปแล้วเนี่ยต้องกวนให้หนักเข้าไปค่ะจนให้เหนียวหนืดเลยตะกี้หนืดมือแล้วใช่ไหมคะประมาณ 15-20 นาทีมันก็เลยฟูค่ะนุ่มเหมือนไข่ตุ๋นค่ะค่ะแล้วก็แต่ถ้าคนไม่ได้ที่เนี่ยมันจะด้านเพื่อจะด้านแล้วในส่วนของเครื่องแกงนะคะมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะเครื่องแกงของเราก็จะมีส่วนมากทานเข้าไปจะหอมกลิ่นผิวมะกรูดนะต้องใส่ผิวมะกรูดให้หนักกว่าแกงอื่นๆนิดนึงเพื่อที่จะไปดับคาวด้วยค่ะค่ะเพราะว่าบางครั้งอาจจะไม่ใส่เนื้อกุ้งแต่อาจจะเป็นเนื้ออย่างอื่นก็ต้องเพิ่มกลิ่นเข้าไปใช่ค่ะนี่เลยค่ะคือรายการเคล็ดลับตำรับไทยค่ะรายการที่นำเสนอสิ่งดีๆที่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะอย่างน้องๆเยาวชนบางทีเมนูนี้นะคะอาจจะไม่เคยคุ้นหูคุ้นตาเลยก็ว่าได้นะคะแต่รายการเรานำมาเสนอกันทุกๆสัปดาห์เลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรที่เอื้อเฟื้อความรู้นะคะแล้วก็วิธีการทำห่อหมกบัวหลวงจานนี้นะคะของเราค่ะขอบคุณอาจารย์อมินตราสุกรวรรณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะคงต้องลาไปพร้อมกับเมนูพิเศษจานนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ศิลปาอาหารไทยหม่อมหลวงพวงธินกรด้วยนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเคล็ดลับตำรับไทยตำรับไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ดิฉันชมรุตันทเศรษฐีแล้วก็อาจารย์อมินตราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะหลังจากได้ชมการทำห่อหมกบัวหลวงกันไปแล้วนะครับนอกเหนือจากประโยชน์ของกุ้งและปลาแล้วยังได้คุณค่าทางอาหารจากผักต่างๆอีกด้วยเช่นกระหล่ำปลีโหระพาใบยอแล้วยังทำให้ขับถ่ายได้ดีอีกด้วยนะครับพวกเราเข้าใจแล้วนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ